ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนครูพามาเที่ยวอีกแล้วแล้วก็จะสอน1สัญญาณการบอกเลิกแบบอ้อมๆนะคะแบบไม่ตรงเท่าไหร่นะคะวันนี้พามาเดินเที่ยวทะเลอีกแล้วแล้วก็เป็นอะไรที่ครูชอบทะเลมากนะชอบทะเลรักทะเลมากๆเลยแล้วก็ดีใจที่ได้อยู่กับทะเลรู้สึกเป็นที่ที่แบบมันครูจะบอกวิธีสังเกตให้นะเวลาที่เราสังเกตว่าที่ตรงไหนเนี่ยมันเป็นที่ที่เราชอบอ่ะเราจะมีพลังมากนะคะเราจะมีพลังแล้วเราจะกระดี้กระด้าเราจะรู้สึกมีความสุขรู้สึกแฮปปี้รู้สึกดีใจมากเลยสังเกตตัวเองว่าที่แบบไหนอันนี้มาดูตรงนี้โอ้โหอย่างนี้สวยให้เห็นทะเลเดี๋ยวจะมีปราสาทให้ดูด้วยนะคะมีปราสาทเรียกเพื่อนมาด้วยเดี๋ยวครูให้มีดูปราสาทข้างหลังโอ้โหปราสาทกับทะเลจริงๆนะเดี๋ยวจะเชิญป้ามาสัมภาษณ์นะเดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนนี่ดูปราสาทสิสวยงามจริงๆเลยเนอะอันนี้ก็เป็นชายหาดแบบพับลิกนะคะแล้วตรงนี้เป็นท่าเรือเต็มไปหมดเลยเออยอดเต็มไปหมดเลยดูเรือจนเวียนหัวเลย เราไปดูอย่างอื่นมั่งนะอุ้ยตรงนี้ก็สวยมากเลยปะดูดิสวัสดีทุกคนนะคะใครมาจากไหนเรียกเพื่อนมาด้วยเรียกเพื่อนมาด้วยอันนี้ปราสาทยังไงนะปะ นี่พอดีที่นี่เราอยู่ที่ถ้ำด้วยไงมีถ้ำเล็กๆด้วยไงสุดยอดเลยสวัสดีทุกคนเลยเมื่อเช้าครูไลฟ์แต่เช้าแล้วก็อยู่ที่นู่นก็มีประสาทอีกอยู่ที่นู่นก็ประสาทอีกอ่ะแต่ก่อนไว้ใช้ทำอะไรไปเรียกเพื่อนมาด้วยพวกเรามีคนดำน้ำเดินเที่ยวก่อนนะอ่ะเดี๋ยวให้ฟ้าบอกหน่อยว่ามีเรือของเราด้วยจันจิมมี่บอกแต่เราเผอิญว่าเราไม่ขึ้น เราให้คนอื่นขับให้คนอื่นดูแลไปนี่ของเราแหละไม่เคยชอบอยู่บนเรือเออไม่เคยชอบก็มีไว้ให้คนอื่นขับให้คนอื่นนั่งเล่นไปเหลือเฟือแฮปปี้จริงไหมโหคุณดูสิแล้วสร้างดีมากเลยสร้างอยู่ในมีทะเลใกล้ๆใช่ไหมมันเหมือนป้อมอ่ะป้อมปราการอ่ะก็ปราสาทมันติดทะเลก็พอดีรู้เราอยู่ที่เมืองมองโดลิวมองโดลิวมันเป็นเมืองที่ติดกันประมาณ6กิโลเมตรแต่มันมีแต่บ้านเดียวนี่มันก็ไม่มีที่วางสักทีแล้วก็มันติดทะเลแล้วก็ปราสาทนี้มันชื่อปราสาทเลนาพูลก็สั่งตั้งแต่ปี1200จนถึง1900ก็สั่งไปเรื่อยๆมันสั่งไปติดทะเลแล้วก็เรายังไม่ได้ไปข้างไหนที่ข้างไหนมันมีสวนสวยมากๆด้วยจะบางทีไรมีที่สวยอะไรนะป้าลืมระวังที่ป้าพูดเมื่อกี้คืออะไรนะสร้างสิบโกลฟ็อกซ์ใช่ไหมเผื่อสำหรับป้อมปราการนะคะครับดูสิจะมีฟูกดูหินน่ะนี่นี่กี่ปีนะป้าก็ประมาณก็เริ่มสั่ง900ปีก่อน900ปีก่อนโอ้โหเกือบ 1,000 ปีเลยแล้วก็เพิ่มไปเรื่อยๆมันแข็งแรงมากอ่ะฮัลโหลหนังเฟิร์มเดลสวัสดีทุกคนเลยคุณอรุณรัตน์คุณดารวันคุณรัตนาคุณสุคนสวัสดีทุกคนเลยนะคะพนิดาฝากเรียกเพื่อนๆมาดูกันเกือบ 1,000 ปีสุดยอดเลยครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวโอเคเกือบ 1,000 ปีเลยอ่ะเดี๋ยวเดินไปด้วยกันเมื่อกี้ป้าพูดอะไรนะข้อพูดแค่นี้มันชื่ออะไรนะพูดมันจิตเมืองมองโดริโอที่ไกลๆกับกันพูดดูมันเหมือนหน้าต่างเลยอ่ะมันเหมือนกรอบรูปเหมือนกรอบรูปไหมคุณว่าไหมเหมือนกรอบรูปเลยอ่ะเฮ้ยแคปหน้าจอเลยมันเหมือนกรอบรูปดูสิมันเหมือนหน้าต่างเฮ้ยทำไมสวยอย่างนี้สวยงามจริงๆเป็นปราสาทเป็นชาโต้นะคะปราสาทเก่าเป็นป้อมปราการอยู่ติดทะเลดูสวยงามน้ำทะเลใสมากจะป้องกันจากโจรสลัดหรืออะไรแบบนี้ป้องกันจากโจรสลัดไม่ใช่โจรสาหร่ายนะคราวนี้โจรสลัดแล้วก็หาการเรือจากอันนั้นจากอื่นจากอิตาลีจากที่ไหนก็ได้แล้วก็พวกแขกด้วยที่จะมาจากแอฟริกาโอเคเยี่ยมเลย
เห็นไหมเป็นป้องกันชาวต่างชาติที่จะมาลุกลานก็มันประสาททุกทีแต่คนมันเพื่อการมาดูคนจะมาที่ประเทศนี้สำหรับขโมยสำหรับอะไรก็ได้สำหรับสู้กันสำหรับคนที่จะมาโจมตีลุกลานจิ๊ก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 นี่น่ารักจังเลยอาจจะเป็นโจรก็ได้อาจจะเป็นการอาณาจักรอื่นก็ได้อาจจะเป็นโจรอาจจะเป็นเจ้ากึ๋ยมาทำอะไรตรงนี้มาขี้มาทำอะไรตรงนี้น่ารักจังเลยอยากเป็นสตาร์เขาเป็นซูเปอร์สตาร์อินเดฟิกเกอร์ดูสิแล้วเราก็เดินออกมาแล้วดูนี่ก็จะเป็นลักษณะนี้ที่เราอยู่ข้างในที่เราอยู่ข้างในเป็นแบบนี้ชอบไหมชอบไหมใครชอบพิมพ์ I love you มาหน่อยแล้วก็มีทางเดินจิตทะเลนี่ทางเดินก็คือทางเดินรอบเรียบฝั่งทะเลไปเลยเห็นป่ะสวยงามไหมสวยเนาะเนี่ยขออวยพรทุกคนนะให้มั่งคั่งเหลือเฟือเจริญรุ่งเรืองที่ได้เห็นไลฟ์นี้ได้เห็นความมั่งคั่งของธรรมชาติขออวยพรทุกๆคนให้มั่งคั่งเหลือเฟือดั่งธรรมชาติที่เราเห็นอยู่ตรงหน้านะคะสวยงามมากดูมีที่นั่งด้วยอ่ะเนี่ยกูมานั่งไลฟ์ตรงนี้ก็ได้โหเหลือเฟือที่ไลฟ์อ่ะเหลือเฟือเลย มันเหลือเฟือดูดิโอ้สวยงามมากนะมีคนมีใครถามนะเมื่อกี้ครูใส่บิกินี่มาเปล่าครูก็โดนแดดไปหลายนาทีแล้วเนี่ยเป็นชั่วโมงแล้วมั้งเนี่ยปกติไม่ให้ตัวเองโดนแดดเลยนะปกติดูแลผิวดีนะอะไรนะป้าที่นี่ก็สวยดูสิเฮ้ยมันออกสไตล์อะไรมั้งป้าสไตล์แบบอัมเปอร์สไตล์สเปนสเปนนิดหน่อยเนาะเป็นสไตล์สเปนนิดหน่อยน่ะนี่หูเห็นชัดเลยแบบนี้ปะอันนี้สวย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 โอ้โหแชร์ไปให้เพื่อนดูด้วยอ่ะแบ่งแชร์ให้ตัวเองนั่นแหละแต่ให้คนอื่นเรามีความสุขคนอื่นก็ได้กับเรานะคะคนอื่นได้กับเราไปด้วยดูมีฝาเห็นไหมเห็นพระเอกไหมแม่ป้ายิ้มหน่อยอะโอ้ยสวยงามจริงๆเลยแสดงว่าน้ำทะเลมันขึ้นมาถึงนี่เลยเนาะเดี๋ยวมันสีเขียวทำไมมันอาจจะมีขึ้นมาถึงนี้หรือเปล่าไม่มันเป็นขึ้นเราก็เดินดิสคัฟเวอร์ไปด้วยกันนะออกแนวสเปนนิดนึงเห็นป่ะเนี่ยสวยมากเลยโหมันดูดีมากเลยป่ะแล้วออกแล้วออกคุณดูสิมันไม่ค่อยมีคนมันก็สงบแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเรียบทะเลกูไม่ได้เตรียมตัวในการเดินออกมากูใส่เสื้อเปิดแขนเนี่ยไม่เป็นไรแดดเป็นเพื่อนเราอ่ะโหสวยไหมมีโฟล์ฟองเลยโฟโต้ต้องถ่ายรูปเลยอ่ะคุณดูสิสวรรค์บนดินชัดๆนี่สวรรค์บนดินมั่งคั่งเหลือเฟือแบบที่เราเห็นเนี่ยสิ่งที่อยู่ตรงหน้าเนี่ยธรรมชาติมั่งคั่งเหลือเฟือมากเลยไม่ใช่ชาโต้มันไม่ใช่ธรรมชาติแต่ว่ามันเป็นความมั่งคั่งเหลือเฟือของมนุษย์เหมือนกันที่ได้สร้างมาจริงไหมดูสิดูน้ำสุดยอดเลยอ่ะโอ้โหมันจริงเดี๋ยวครูหาล่มไม่มีอะไรซ่อนแขนก่อนป้าร้อนแขนมากเลย ไม่ไหวไม่ไหวเลยนะปกติเราก็ไม่ได้ตามหาแดดขนาดนี้ในลมก็ได้ไปในร่มดีกว่าเนาะไปในร่มดีกว่าไม่ได้เตรียมตัวเดินออกมาสามีบอกว่ามาเดินเล่นไหมโอ้โหแดดเพียบเหลือเฟือจริงๆเหลือเฟือจริงๆเดินก่อนนิดนึงนะเดินก่อนนิดนึงเนี่ยสัญญาณที่
ที่จะบอกเรานะคือเราชอบอะไรอ่ะมันในใจเราตัวตนที่แท้จริงของเรามันจะกระดี้กระด้ามันจะละล่ากูสังเกตตัวเองนี่ชอบทะเลมากนะคะชอบมากจริงๆพวกเราชอบไหมพวกเราชอบทะเลไหมชอบภูเขาชอบต้นไม้ไหมชอบเห็นอะไรแบบมั่งคั่งเหลือเฟือไหมสังเกตเวลาเราชอบอะไรนะโอ้โหอย่ามองข้ามอย่ามองข้ามหัวใจที่มันเต้นตุบๆนะมันเหมือนเป็นไกด์บอกทางเราเลยอ่ะจริงไหมและสามีพาครูมาบ่อยด้วยดิจำได้ไหมใครที่เคยเรียนกับครูอ่ะในคอร์สครูบอกว่าเมื่อก่อนเขาไม่ชอบเมืองคานเลยแต่ตอนนี้ชอบแล้วใช่ไหมป้าเพราะว่ามันมีอะไรที่น่าดูเยอะมากเลยที่เมืองคานเดี๋ยวต้องหาที่ดูโอเคเดี๋ยวจะลองนั่งนะเดี๋ยวลองนั่งหาที่ไลฟ์ไปด้วยกันหาที่ไลฟ์ไปด้วยกันแป๊บนึงถ้าตรงนี้ล่ะจะเห็นไหมโอ้มันก็ย้อนแสงป้าย้อนแสงเดี๋ยวดูก่อนอ่ะได้มาเดินแบบนี้ลองนั่งดูไหมเดี๋ยวจะลองนั่งลองยืนไลฟ์ดูครูสวยมากขอบคุณมากเลยครูสวยเซ็กซี่ ขอบคุณทุกคนเดี๋ยวจะลองตั้งกล้องไลฟ์โอ้โหนะฮึบลองดูนั่งอันนี้จริงๆที่ไลฟ์เนี่ยเยอะมากเลยนะคะที่ฟรีๆเยอะที่นั่งเนี่ยเยอะมากแต่ตรงนี้ร้อนมากเลย เดี๋ยวย้ายก่อนเดินเที่ยวก่อนดีกว่าเดินเที่ยวก่อนครูบอกอะไรนะอ๋อหนึ่งสัญญาณการบอกเลิกใช่ไหมแบบอ้อมๆใช่ป่ะเดี๋ยวจะบอกให้มีหลายคนถามมาเดี๋ยววันนี้ครูบอกเลยคุณจะรู้เลยว่าจะเสียเวลาหรือเปล่าสัญญาณการบอกเลิกแบบอ้อมๆแบบไม่ตรงเท่าไหร่ไม่กล้าบอกเลิกตรงๆก็เลยบอกเลิกอีกแบบเข้าใจไหมสัญญาณนั้นคืออะไรถึง100แชร์ยังจะบอกนะคะถึง100แชร์หรือยังเอามาดูกันให้ถึง100แชร์หน่อยเดี๋ยวครูให้ดูตรงนี้โอ้สวยอ่ะสุดยอดเลยอ่ะครูสวยสดใสขอบคุณมากเลยดูคนมาเล่นน้ำเต็มไปเราไม่เล่นหรอกนะเราก็เหลือเฟือแล้วเราอ่ะดูสิโอ้ยสวยจริงๆนี่อ่ะช่วยกันดูสิเดี๋ยวเราไปหาที่ร่มมาอีกแล้วซูเปอร์สตาร์มาอีกแล้วสองตัวน่ารักจริงๆต้นไม้ที่เกิดที่ขึ้นตามหินเนี่ยสวยงามมากเลยเนาะเดี๋ยวเราจะไปหาที่นั่งกันหาที่นั่งกันเนาะตรงนี้ดีถอดแว่นก่อนจะได้เห็นตาครูโอ้โหที่นั่งเหลือเฟือเรามีพระเอกอยู่ด้วยไม่ต้องห่วงวันนี้มีพระเอกอยู่ด้วยไหนมุมไหนสวยเดี๋ยวดูสิมุมนี้ก็สวยมุมเดี๋ยวหามุมแป๊บนึงนะหามุมแป๊บนึงมุมนี้แหละเป็นปราสาทเนี่ยมุมนี้เลยนี่มีเห็นทะเลด้วยเอาไหมเอาตรงนี้แหละร้อนร้อนมากอ่ะเดี๋ยวจะสอนพวกเราหน่อยละเดี๋ยวจะนั่งสอนละขอหัวใจมาอ่ะใครจะนั่งเรียนขอหัวใจหน่อยเร็วใครจะเรียนขอหัวใจมาสัญญาณที่บอกว่าเราเนี่ยสัญญาณจริงๆเนี่ยเรารู้ได้ยังไง รู้จักหัวใจของเราใจมันเต้นใจมันชอบใจมันกระดี้กระด้ามันมีพลังจับสัญญาณนั้นนะไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนตรงไหนเนี่ยชอบตรงไหนเนี่ยเก็บให้หมด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 
นะคะเหมือนกันนะที่ที่ครูได้มาทะเลเนี่ยชอบทะเลมากนะครูมั่นใจว่าหลายคนคงจะชอบเหมือนกันทะเลจริงไหมรอค่ะ100แชร์ยังนางฟ้ามะไข่นะแชร์กันไปให้100แชร์นะขอบคุณทุกคนมากเลยบียังศรีวิจิตสุพางทัศนีใครแชร์พิมพ์แชร์มาหน่อยเร็วใครแชร์พิมพ์แชร์มาหนึ่งสัญญาณที่บอกว่ามันเป็นการเลิกแบบไม่ตรงเท่าไหร่นะคะถ้าถึง100แชร์ก็ไปกันถ้าไม่ถึงทักทาย ทักทาย ขอพูดดังหน่อยป๋าเพราะว่ามันพูดดังไม่ได้อ่ะป๋าอยากพูดดังอ่ะไม่ตรงจากคนก็ได้สามีบอกอันนั้นก็ไม่ได้อันนี้ก็ไม่ได้ใครมีสามีแบบนี้ก็ไม่เขาก็จะมีความเป็นเจ้าระเบียบนิดนึงนะคะครูก็ให้เป็นตัวอย่างสดๆเลยมันก็ไม่ใช่เรื่องใหญ่ไม่ใช่อะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราสามารถจูนหากันได้นะคะจูนหากันได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบโอ้ยจบกันหรืออะไรก็ตามแต่นะครูไม่เคยทำเป็นเรื่องใหญ่นะคะไม่เคยทำเป็นเรื่องใหญ่เลยอ่ะหนึ่งสัญญาณแห่งการเลิกนั่นก็คือมีคนถามมาเยอะคือพร้อมนะพร้อมไหมเนี่ยพร้อมไหมเนี่ยครูน่ะไม่บอกสักทีอยากให้อยู่ด้วยกันก่อนวิวสวยคนสวยขอบคุณมากเลยเนี่ยกบหรือเปล่าเนี่ยคุณอำนวยแชร์ให้4แชร์ปรบมือสุดยอดคือเขาขอระยะห่างขอเวลาส่วนตัวนี่คือสัญญาณแห่งการเลิกแบบไม่กล้าบอกตรงๆจริงไม่จริงใครเจอมาแล้วค่อยๆคือบางคนเขาไม่กล้าพูดไม่กล้าบอกเลิกตรงๆนะเขาไม่กล้าบอกเลิกตรงๆเขาจะบอกว่าขอเวลาก่อนขอเวลาส่วนตัวขอระยะห่างครูบอกทุกคนไว้เลยนะจะได้รู้ว่าสัญญาณแบบไหนสัญญาณแบบไหนที่เราควรรอเราควรจะไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณต้อง move forward อยู่แล้วนะคุณต้องไปต่อนะคะไม่ว่าจะยังไงก็ตามเขาจะพูดยังไงก็ตามจะบอกเลิกไม่บอกเลิกชีวิตคุณมันก็ต้องไปต่อมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวชีวิตคุณมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครนะคะจำข้อนี้ไว้ก่อนมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครเลยนะคะคุณต้องไปต่อแล้วก็สร้างชีวิตตัวเองต่อมีเป้าหมายมีความฝันต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นต้องรู้ไว้ว่าบางคนเขาจะไม่กล้าที่จะพูดตรงๆเขาจะบอกมีหลายคนถามว่าครูคะเขามาบอกว่าขอระยะห่างขอเวลาส่วนตัวกับบอกเลิกเนี่ยมันอันเดียวกันหรือเปล่ามันไม่ใช่การเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นสัญญาณที่ไม่ตรงเท่าไหร่นะคะเหมือนกันกับจริงๆใช้ได้กับทุกความสัมพันธ์นะคุณเคยเห็นไหมความสัมพันธ์ใดที่ไม่ใช่แค่คู่รักหรอกบางคนจะออกจากงานยังไม่กล้าบอกเลยบางคนหนีไปเฉยๆบางคนหนีไปเฉยๆไม่กล้าพูดตรงๆจริงๆคนไทยมีปัญหาเรื่องนี้นะไม่กล้าพูดตรงๆนะป้านะว่าจะอยู่ไม่อยู่ทำไม่ทำคบต่อไม่คบต่อไม่กล้าพูดตรงๆไงก็ใช้วิธีหนีใช้วิธีที่จะพูดในทางอ้อมๆแต่ก็มันเป็นสัญญาณบอกแล้วแหละว่าโอเคยุ่งกับงานนะช่วงนี้จะไม่ได้ยุ่งกับสิ่งนี้นะจะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่นะยุ่งกับงานมากๆเลยนะมัน take a break กับการ break up เนี่ยมันเป็นความหมายที่คล้ายๆกันที่ไม่ตรงเท่าไหร่เพราะฉะนั้นใครเจอก็คุณเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอให้เขาจะพูดไม่พูดยังไงก็ตามชีวิตคุณมันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวในพิมพ์ประโยคนี้ไปหน่อยชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวนะคะไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาจะพูดยังไงนะคะต่อให้เขาบอกว่า take a break หรืออะไรก็ตามคุณไม่ชัดเจนแต่รู้แล้วว่าโอเคมันเป็นสัญญาณที่ใกล้และเป็นสัญญาณที่เหมือนกับการเลิกแล้วเพราะฉะนั้นหน้าที่คุณคือไปทำตามเป้าหมายของตัวเองต่อไปนะคะไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเซลฟ์ไม่ต้อง
โทษตัวเองไม่ต้องรู้สึกไร้คุณค่าไม่ต้องไม่ต้องมาตีราคาตัวเองด้วยสิ่งนี้นะคะเพราะว่าการที่คนสองคนไปด้วยกันไม่ได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แปลว่าคุณไร้ค่าแต่แค่คนสองคนมีนิดไม่ตรงกันแค่นี้เองนะคะลมพัดเยอะสวัสดีทุกคนอันเดียวกันขึ้นอยู่กับคุณคนเดียวชีวิตคุณเยี่ยมมากขอเวลาส่วนตัวขอระยะห่างก็เดียวกันไม่รู้ว่าใครคุณเคยเจอคนที่ออกไปจากชีวิตคุณไหมไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามแต่จะมาในรูปแบบของช่วงนี้ชีวิตยุ่งมากจะไม่ค่อยได้เจอกันนะช่วงนี้ยุ่งสิ่งนี้นะจะไม่ค่อยได้ทำสิ่งนี้มันเหมือนการบอกเลิกไปแล้วมันเหมือนการพูดแบบว่าไม่เขาเรียกว่าอะไรมันไม่ต้องมาแอปอะเข้าใจป่ะมันเป็นสัญญาณที่เหมือนจะบอกเขายังไงดีนะว่าฉันไม่อยากไปกับเขาแล้วคนคนนั้นก็อาจจะไม่กล้าพูดเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้จบนะคะถ้าทำใจไม่ได้ทำไงคะมันต้องทำใจได้นะทำใจหลังจากที่เขาบอกเลิกใช่ไหมใครที่อกหักเรื่องทำใจนี่มันต้องทำใจได้นะคะมันต้องทำใจได้มันต้องเพราะว่าอะไรเพราะโอเคความรู้สึกเจ็บเนี่ยนะคะความรู้สึกเจ็บปวดเศร้าใจทั้งหลายแหล่เนี่ยเห็นทะเลป่ะความรู้สึกเจ็บปวดทั้งหลายแหล่เวลาใครบอกเลิกมาสามีระวังก็มันนั่งไม่ได้อ่ะป๊าผมเซอร์เซมิวป๊าน่ารักที่สุดเลยคอยเช็คให้ตลอดนั่งบนก้อนหินเป็นการสอนที่นั่งบนก้อนหินที่เจ็บก้นมากเคยค่ะขอห่างกันสักพักจะไม่ได้เจอกันนะยุ่งกับงานนะโอ้ช่วงนี้ยุ่งกับเรื่องนี้มากนะจะไม่ค่อยได้เจอกันมันเหมือนกับว่าโอเคนะไม่บอกตรงๆแล้วกันนะเหมือนเผื่อไว้ด้วยว่าเผื่อมีอะไรดีขึ้นหรือทั้งนี้ทั้งนั้นนะชีวิตคุณขึ้นอยู่กับคุณ take action ในส่วนของตัวเองรับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองต่อไปนะคะไม่ต้องมันมาคอยให้เขาปลอบใจหรืออะไรทั้งสิ้นนะคะอ่ะอยากรู้ต่อวิธีทำใจไหมอีก65แชร์ครบ100อ่ะช่วยกันอีก65คนช่วยแชร์ให้ครูช่วยแชร์ให้ถึงเพื่อนเยอะๆหน่อยเร็วอีก65แชร์มา1 2 3อ้าวไปเร็ว1 2 3 1 2 3ใครแชร์พิมพ์แชร์มา1 2 3 1 2 3เก่งมากเก่งมากอยากได้วิธีทำใจไหมมีเพื่อนถามอยากทำใจได้อ่ะทำไงอ่ะอยากทำใจได้ทำไงเอาต่อไหมเอาต่อไหมโอเคมีเพื่อนถามมีแฟนนอกใจใช่ไหมครูอยากจะบอกว่าการที่คู่นอกใจหรือแฟนนอกใจเนี่ยครูไม่ได้บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ทำให้เสียใจมันก็เสียใจนะคะก็เสียใจเป็นเรื่องที่น่าเสียใจแต่มันเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมสิ่งภายนอกไม่ได้นะคะจดข้อนี้ไปเลยเราควบคุมสถานการณ์ภายนอกไม่ได้มันเกิดขึ้นแล้วเราควบคุมเขาก็ไม่ได้อีกควบคุมคนอื่นก็ไม่ได้ทั้งสิ้นนะคะควบคุมคนอื่นก็ไม่ได้ทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นให้มองตรงนี้ว่าโอเคเกิดขึ้นแล้วมันเกิดขึ้นแล้วมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไปควบคุมสถานการณ์ภายนอกมันเป็นไปไม่ได้ที่ฉันจะไปควบคุมคนอื่นเพราะฉะนั้นสิ่งที่ฉันทำได้ตอนนี้คือควบคุมตัวฉันเองควบคุมความรู้สึกภายในของตัวฉันเองนี่คือฉันควบคุมได้ 100% 100% ฉันควบคุมได้ 100%
นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่คุณต้องทำคือทำในสิ่งที่คุณควบคุมได้ 100% คือใครคือตัวคุณเองจริงไหมเพราะฉะนั้นแทนที่เราจะไปนั่งห่วงหรือพยายามแบบบีบเขาหรือว่าให้เขามาขอโทษให้เขาสำนึกผิดอะไรก็ตามแต่นะคะมันเหนื่อยเปล่านะคะมันเหนื่อยเปล่าถ้าเขารู้สึกถ้าเขารู้ว่าเขาผิดเขาก็มาขอโทษถ้าเขาไม่ขอโทษหรืออะไรก็ตามแต่มันก็เรื่องของเขาอีกนั่นมันเป็นเรื่องที่เราควบคุมไม่ได้นะคะเราควบคุมไม่ได้เราควบคุมตัวเองได้ 100% ควบคุมอะไรควบคุมความคิดคำพูดการกระทำของเราเองควบคุมความคิดความรู้สึกของเรานะคะคำพูดการกระทำของเราเราควบคุมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราควบคุมได้ 100% มนุษย์เนี่ยไม่มีทางแฮปปี้ได้ 100% ถ้าเขารู้สึกว่าเขาควบคุมชีวิตตัวเองไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่จะไปพยายามควบคุมคนอื่นควบคุมสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วควบคุมสถานการณ์ภายนอกแต่ไม่เคยกลับมาที่การควบคุมภายในตัวเองเลยอะไรที่ฉันควบคุมได้มันต้องเป็นคำถามเนี่ยอะไรที่ฉันทำได้ตอนนี้ควบคุมได้ตอนนี้ 100% 100% เลยก็คือตัวฉันเองเพราะฉะนั้นเราจะทำใจยังไงอ่ะถึงร้อยแชร์ยังถึงร้อยแชร์เอาไปอีก4กลุ่มขอบคุณอุ่นคำมากเก่งมากอ่ะแชร์คนละ3แชร์ไปเลยเดี๋ยวโทรศัพท์สุดท้ายแชร์คนละ3แชร์ไปเลยเดี๋ยวครูจะแชร์ด้วยมาเออนี่เห็นไหมเดี๋ยวดูทะเลไปด้วยโอ้ เห็นไหมหาดทรายเอ๊ะมันมีเพลงมีเพลงอะไรนะอาจสายลมสองเราร้องไงลืมแล้วมีโดโลเคชั่นลืมแล้วโอ้ยสวยชอบจังเลยเนี่ยนั่งมองภาพอย่างนี้ได้ทั้งวันเลยอ่ะจริงไหมโอ้โหใครชอบความสวยของภาพมั่งพิมพ์ yes มาหน่อยความสวยของภาพนะพิมพ์ yes ภาพชัดเสียงชัดไหมแชร์แล้วแชร์อีกนะแชร์แล้วแชร์อีกเหมือนเรารวยแล้วเราจะรวยอีกอ่ะงั้นอ่ะคิดอย่างนั้นเลยแชร์แล้วแชร์อีกได้แล้วก็จะเอาอีกชีวิตเป็นอย่างนี้เราต้องพัฒนาเราต้องเติบโตนะคะใครมาบอกให้พอแล้วคำว่าพอเนี่ยมันไม่มีพลังนะคะมันไม่มีพลังเพราะนั้นมันต้องขยายตลอดเวลานะคะรวยแล้วรวยอีกสำเร็จแล้วสำเร็จอีกได้แล้วได้อีกมีแล้วมีอีกมีความสุขแล้วก็มีความสุขได้อีกจริงป่ะไม่เคยบอกมีความสุขพอแล้วไม่ความสุขมันต้องอยากได้อีกเอาอีกขยายได้เพิ่มได้เรื่อยๆยิ่งได้เพิ่มยิ่งมีความสุขยิ่งมีความสุขจริงไหมนั่นแหละคิดอย่างนั้นนะคะคิดอย่างนั้นมันจะทำให้เราไม่จำกัดตัวเองโอเคไหมโอเคเขาขอถอยกลับมายืนที่คำว่าเพื่อนครูเป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้ว คุณดวงจิตสุคนโอเคอ่ะขอบคุณมากทุกคนเป็นกำลังใจให้สำหรับคนที่เขามาขอเป็นแค่เพื่อนอะไรก็ตามแต่นะคะคนสองคนเนี่ยความต้องการไม่ตรงกันแค่นั้นเองบางคนมาตีค่าตัวเองนะคะตีค่าตัวเองตีค่าว่าตัวเองไร้ค่าว่าตัวเองด้อยค่าแล้วก็พอถ้าอยากทำใจได้ครูจะบอกอันนึงคือ1เลยนะคะ1อ่ะพร้อมยังถึง100แชร์ยังถึง100แชร์เดี๋ยวจะให้ข้อแรกเรื่องของการทำใจจริงๆจะสอนแค่ข้อเดียวเนี่ยแต่แถมครูแถมให้นั่งได้แล้วแถมอีกนะนั่งได้แล้วเดี๋ยวแถมอีกคุณละเมียดคุณสายหยุดโอเคทุกคนใครแชร์พิมพ์แชร์มาเดี๋ยวครูจะอ่านชื่อนะอ่ะวิธีหนึ่งที่ครูอยากจะบอกนะเวลาคุณอยากทำใจได้เนี่ยหลายคนชอบทำอย่างนี้ชอบไปคุณตัดไปได้เลยนะคุณเปลี่ยนโฟกัสได้เลยหลายคนชอบไปส่องเขาไปรับรู้เกี่ยวกับชีวิตเขาไปส่องว่าใครเป็นแฟนใหม่เขาไปส่องว่าเขาแชร์อะไรไปส่องว่าเขาใช้ชีวิตยังไงคุณตัดข้อนี้ไปก่อนถ้าคุณอยากทำใจได้เป็นอย่างนั้นหรือเปล่า
ป็นอย่างนั้นหรือเปล่าไปแอบดูเขาไปแอบดูว่าเขาชีวิตเขาเป็นยังไงตอนนี้เขาคุยกับใครเขาไปกดไลค์ใครเขาอะไรเขาจบถ้ามันจบก็คือจบคุณต้องเปลี่ยนโฟกัสมันคุณมีหน้าที่นะคุณเป็นมีหน้าที่สั่งจิตตัวเองอะมีหน้าที่เปลี่ยนจิตตัวเองมีหน้าที่สั่งทิศทางของจิตตัวเองจะไปทางไหนแต่ถ้าคุณยังเอาจิตของคุณไปทางนั้นอยู่คุณทำใจไม่ได้หรอกคุณทำใจไม่ได้คุณดูแล้วก็เจ็บดูแล้วก็แบบเอาความรู้สึกตัวเองไปผูกกับเขาไปติดตามชีวิตเขาไปพูดถึงเขาอยู่ไปคิดถึงเขาอยู่เอาความรู้สึกตัวเองผูกอยู่กับเรื่องของเขาเสร็จแล้วใครพูดเจออะไรนิดหน่อยเราก็ตีค่าตีความหมายเราให้ความหมายของสิ่งนั้นว่ามันทำให้เราเจ็บมันทำให้เราเจ็บปวดเพราะนั้นตัดไปก่อนอะไรที่เกี่ยวกับเขาตัดให้หมดนะคะตัดหมายความว่าโฟกัสอะโฟกัสไม่ใช่แบบตัดแบบเป็นศัตรูหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแต่หมายความว่าเปลี่ยนโฟกัสไปทำอย่างอื่นเปลี่ยนโฟกัสไปทำสิ่งที่คุณชอบไปทำสิ่งที่คุณอยากทำเข้าใจป่ะมันไม่มีใครมาทำให้คุณนะไม่มีใครมาทำให้คุณนอกจากตัวคุณเองที่จะเปลี่ยนโฟกัสของตัวเองนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนโฟกัสนี่สำคัญกูขอดูภาพโอ้โหภาพสวยอะภาพสวยมากยินดีกับทุกคนปรบมือให้ทุกคนในเร็วสุดยอดเลยอะได้นั่งสอนที่ทะเลนี่ดีใจจังเออ สวยขึ้นทุกวันเลยคุณครูขอบคุณมากนะคะน่ารักมากเลยทุกคนแชร์แล้วทุกคนยอดเยี่ยมทุกคนยอดเยี่ยมมากอ่ะจดไหมเมื่อกี้จดทันไหมยังอยู่ไหมของหัวใจหน่อยเมื่อกี้จดทันหรือเปล่าคืออะไรคือเปลี่ยนโฟกัสไงนะครูสอนตลอดว่าเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนโฟกัสยังไงเปลี่ยนโฟกัสยังไงรู้เปล่าคือเราไม่ไปเอาจิตของเราไปอยู่กับเรื่องเขาอีกเลยเพราะมันไม่ได้ช่วยอะไรนึกออกไหมมันไม่ได้ช่วยให้เขากลับมามันไม่ได้ช่วยให้อะไรดีขึ้นมันมีแต่ทำให้คุณเจ็บเพราะคุณดูเสร็จปุ๊บคุณก็ไปตีความหมายว่ามันเกี่ยวกับคุณตีความหมายว่าอ๋อเขาตอนนี้เขาอยู่กับคนที่คนนี้คนนั้นสวยคนนี้อะไรก็ตามแต่คุณก็ตามชีวิตเขาไปเรื่อยตามชีวิตเขาไปเรื่อยมันไม่มีอะไรดีขึ้นนะคะไม่มีอะไรดีขึ้นไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเปลี่ยนโฟกัสเปลี่ยนเป้าหมายไปทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำถ้าเราไม่เปลี่ยนจิตของเราตอนนี้อ่ะใครจะเปลี่ยนให้เราเพราะชีวิตเรามันขึ้นอยู่กับเราคนเดียวจริงป่ะจริงไหมชีวิตเราขึ้นอยู่กับเราคนเดียวเลยเราจะมานั่งรอให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ได้จะมานั่งรอให้สถานการณ์ดีขึ้นไม่ได้จะมานั่งรอให้อะไรดีขึ้นไม่ได้เราต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนจากตัวเราเองนะคะ1คือตัดเขาตัดนี่แปลว่าโฟกัสนะคะการโฟกัสเท่ากับตัดโฟกัสคือเท่ากับตัดโฟกัสอะไรโฟกัสสิ่งที่คุณอยากได้อยากเป็นอยากทำเป้าหมายของคุณความฝันของคุณทำซะถึงเวลาแล้วนะคะ2ให้บอกตัวเองว่าดีเหมือนกันฉันโชคดีนะดีเหมือนกันฉันโชคดีเพราะการไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นให้บอกไปก่อนว่าฉันโชคดีแล้วหาว่าฉันโชคดียังไงหาว่าคุณโชคดียังไงนะคะโชคดียังไงโอเคเป็นโอกาสที่ฉันจะได้กลับมารักตัวเองมากขึ้นเป็นโอกาสที่ฉันจะได้ของเจ๋งกว่าเดิมเป็นโอกาสที่ฉันจะได้เจอคนที่ดีกว่าเดิมอีกมากขึ้นอีกเป็นโอกาสมันไม่ใช่ปัญหามันคือโอกาสหลายสิ่งหลายอย่างบอกโชคดีแล้วหาให้เห็นว่าโชคดียังไงโอเคป่ะดีเหมือนกันฉันจะได้คนที่ดีกว่าเดิมขอบคุณที่มาทำให้ฉันได้เรียนรู้จูเปอร์ชาร์จเชลาแบตเตอรี่สิบเลยโอเคนะเดี๋ยวครูชาร์จก่อนเห็นภาพชัดเจนใช่ไหมดีใจจังได้เห็นภาพครูชาร์จมีคนนั่งฟังนะ โอ้นกอินทรีมาอีกแล้วไม่ดูไม่ทันเลยเนี่ยนกอินทรีมาทางนู้นโอเคนกอินทรีตุ๊ดตะเลิก les pigeons โอ้สวยมากเลยน่ะตัวนั้นโอ้ c'est des mouettes สวยมาก des mouettes อันนี้นกนางนวลอันนี้นกนางนวลสวยมากเลย seagull
ได้จดไหมเดี๋ยวกูไปแล้วแหละไปแล้วเดี๋ยวค่อยมาสอนใหม่นะเดี๋ยวเราค่อยมาสอนกันใหม่ไหนได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างเนี่ยได้อะไรบ้างนั่งฟังวันนี้ได้อะไรบ้างบอกว่าตัวเองโชคดีนะคะบอกว่าตัวเองโชคดีให้ความหมายมันเลยให้ความหมายไปเลยว่าเรื่องนี้ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันดีที่สุดแล้วนะคะฉันจะได้หาคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมหรือดีเหมือนกันฉันจะได้มีโอกาสกลับมารักตัวเองแล้วก็ทำชีวิตของตัวเองให้มันดีกว่าเดิมเจ๋งกว่าเดิมอีกให้ความหมายทุกอย่างอยู่ที่คุณให้ความหมายทุกอย่างเป็นไปตามความหมายที่เราให้นะคะถ้าเราบอกว่าเรื่องนี้แย่ชีวิตฉันต้องแย่แน่ๆเลยเขาบอกเลิกฉันมันก็จะแย่ไปตามนั้นไปตามความหมายที่เราให้นะคะเพราะฉะนั้นให้ความหมายใหม่กับเรื่องที่เกิดขึ้นให้ความหมายใหม่กับสถานการณ์นี้โอเคไหมและข้อที่3คืออย่าไปเสพเรื่องเศร้าๆอย่าไปเสพเพลงเศร้าๆนะคะอย่าไปเสพเพลงเศร้าอย่าไปฟังเพลงเศร้าอย่าไปฟังเพลงอกหักข้อที่4อย่าไปคุยกับคนอกหักเหมือนกันอย่าไปเล่าเรื่องแบบนี้ให้ใครฟังไม่ต้องเล่าเลยไม่ต้องเล่าให้ใครฟังเลยหยุดเล่าเรื่องนั้นได้แล้วแล้วเล่าเรื่องใหม่ว่านับจากนี้ชีวิตฉันจะเป็นยังไงเล่าเรื่องใหม่เลิกเล่าเรื่องเก่าเรื่องเขาทิ้งเรื่องเขาเป็นอย่างนั้นเขาเป็นอย่างนี้เลิกเล่าให้ปัญหาคือคุณรู้ไหมว่ากดแรงดึงดูดทำงานยังไงคือคนเล่าเรื่องเก่าเจอใครก็พูดอย่างเงี้ยเจออีกคนก็พูดอย่างงี้เจออีกคนก็พูดอย่างงี้พูดเหมือนเดิมเล่าเรื่องซ้ำๆเดิมๆให้กับคนอื่นฟังตลอดเวลาแล้วก็สร้างวนสร้างวนเข้าใจที่ครูพูดไหมใครเข้าใจทันไหม 4 ข้อเลยนะวิธีทำใจเลิกไปเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังคือจบแล้วถ้าจะเสียใจถ้าจะไว้ทุกข์ให้กับความรักคือแป๊บเดียวแล้วจบแล้วลุกขึ้นมาทำตัวเองให้สวยงามลุกขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองในเวอร์ชั่นใหม่ลุกขึ้นมาทำให้ตัวเองสำเร็จมากขึ้นดีมากขึ้นเก่งมากขึ้นสวยมากขึ้นมีเสน่ห์มากขึ้นเนี่ยคือเราควบคุมได้เราควบคุมได้ 100% คือตัวเราเองแล้วเสพอะไรที่มันดีๆเสพอะไรที่มันประเทืองปัญญาเสพอะไรที่มันทำให้เราแฮปปี้ยิ้มได้มีความสุขหัวเราะทุกขณะของเราต้องแฮปปี้มีความสุขแล้วก็หัวเราะนะครูให้4ข้อใครเพิ่งมาไปจดนะไปจดใครฟังได้ก็เก็บของดีไปนะคะใครฟังได้ก็มาฟังทวนฟังซ้ำนะคะโอเคไหมอ่ะเอาแค่นี้ไปแล้วมีหนุ่มฝรั่งเศสมาจีบเขาเด็กกว่าต้องวางตัวยังไง เป็นตัวของตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองแล้วก็ไม่ต้องแน่นอนเวลาเรามีใครมาจีบเราก็จะรู้สึกเกรงๆแล้วรู้สึกเกรงๆอาจจะวางตัวไม่ถูกอาจจะทำตัวไม่ถูกอะไรก็ตามแต่นะคะขอให้เป็นตัวของตัวเองให้มากที่สุดนะคะแล้วก็เวลาจะออกเดทเวลาจะพูดคุยอะไรเราต้องมีมาตรฐานของเราด้วยนะคะเราต้องอยู่ในตำแหน่งของผู้ที่เลือกได้ของคนที่เลือกของคนที่เป็นผู้เลือกไม่ใช่เขาเป็นผู้เลือกเราเพราะถ้าเราไปในฐานะที่เขาเลือกเราเนี่ยเราจะทำตัวไม่ถูกแล้วจงเชื่อนะคะจดข้อนี้ไปเลยฉันคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดบอกตัวเองไปฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดไหนเขียนประโยคนี้ให้ตัวเองหน่อยฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดแล้วครูจะอธิบาย เกิดอะไรขึ้นปะอาบุเอ้าสามีเลือดกำเดาไหลเช็คยังฮะผมไปขุดเดี๋ยวอุ้ยยังมีสำลีนะโชคดีในกระเป๋ามีสำลี j'ai gardé parce que ce matin j'avais saigné du nezอุ้ยป้าไปมันมีน้ำอยู่หรือเปล่าไม่ใช่บ้างส่วนตัวยังนี่เหตุการณ์สดๆเลยนะ
เหตุการณ์สดๆให้กำลังใจจันจิมมี่หน่อยเร็วโอ้ยเสียงเสียงโอเคโอเคอ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไร น่ารักน่ารักน้องฟันเนาะป้าบอกว่าไม่เป็นไรไม่ต้องห่วงบอกทำท่าตื่นเต้นทำไมคือเห็นเลือดไงเห็นเลือดไงเห็นเลือดก็เลยตื่นเต้นไงเขาบอกเขาบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นตกใจเอาน้ำเย็นใช่ไหมก็ตอนนี้เรานั่งอยู่ชายหาดเนี่ยจันจิมี่บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรพวกเด็กที่เซ็นยืนในทุกเรื่องผมว่าอย่างจันจิมี่บอกตอนเป็นเด็กเนี่ยประจำเลือดกำเดาไหลประจำเขาบอกไม่เป็นไรเป็นเรื่องปกติโอเคฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดทำไมรู้เปล่าเพื่อนถามว่าจะวางตัวกับหนุ่มยังไงวันนี้ได้หลายข้อเลยนะวันนี้ได้หลายข้อเลยจะวางตัวกับหนุ่มยังไงฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดฉันคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดทำไมเราต้องบอกตัวเองแบบนี้เพราะว่าเวลาคุณไปเดทกับเขาอยากจะวางตัวกับเขาใช่ไหมอยากจะวางตัวกับเขาดีๆใช่ไหมพอเราบอกตัวเองว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดเราคู่ควรกับคนที่ดีที่สุดมันจะเกิดอะไรขึ้นเราจะมีความมั่นใจเราจะมีความมั่นใจเวลาเราจะพูดจะเดินจะทำอะไรก็ตามมันจะทำด้วยความมั่นใจว่าเราคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดแต่เราถ้าจิตใต้สำนึกของเรารู้สึกว่าเราไม่คู่ควรไม่เคยคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดไม่คู่ควรกับความรักดีๆเลยพูดกับตัวเองมาตลอดแบบไม่รู้ตัวแล้วก็สั่งจิตใต้สำนึกของตัวเองมาตลอดทั้งชีวิตโดยไม่รู้ตัวเวลาไปเจอความรักดีๆอ่ะคุณจะวางตัวไม่ถูกคุณจะไม่มั่นใจคุณจะรู้สึกอายรู้สึกไม่มั่นใจที่จะคุยกับคนนี้แต่ถ้าคุณมั่นใจกับว่าคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดกับคนที่ดีที่สุดต่อให้คุณนั่งข้างแบรดพิตนั่งไปนั่งเดทกับแบรดพิตคุณก็จะรู้สึกว่าคุณคู่ควรที่จะได้นั่งกับแบรดพิตคุณคู่ควรที่จะได้ออกเดทกับแบรดพิตคุณเข้าใจไหมมันจะคนละอารมณ์คนละอาการคนละพฤติกรรมคนละการแสดงออกแต่ถ้าเรารู้ว่าเราไม่คู่ควรเลยคนดิคนสุดยอดสมมุติแบรดพิตมาขอเราออกเดทเราอาจจะไปแบบฉันมันไม่มั่นใจอะไรสักอย่างเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นทุกคนมีคุณค่าทุกคนคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดแต่มันอยู่ที่ว่าคุณเชื่อมันหรือเปล่าคุณเชื่อมั่นในคุณค่าของตัวเองขนาดไหนนะคะเพราะฉะนั้นไปบอกกับตัวเองฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดอย่ายอมรับอะไรที่ต่ำกว่าสิ่งที่ดีที่สุดเพราะฉะนั้นจะออกเดทกับใครหนุ่มฝรั่งเศสหนุ่มอิตาเลียนหนุ่มที่ไหนก็ตามแต่นะหนุ่มโปรไฟล์ดีขนาดไหนก็ตามถ้าคุณรู้ว่าคุณคู่ควรคุณจะมั่นใจแล้วความมั่นใจจิตใต้สำนึกเนี่ยพอรู้ว่ามันมั่นใจตัวคุณรู้สึกว่าตัวเองมั่นใจและคู่ควรมันจะไปทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะทำให้ตัวเองเนี่ยรู้สึกคู่ควรเช่นทำตัวเองสวยทำตัวเองเก่งทำตัวเองสำเร็จทำตัวเองมีบุคลิกภาพที่ดีทำตัวเองเป็นคนนั้นที่คู่ควรกับคนที่คุณอยากได้เข้าใจป่ะมันมาจากภายในก่อนนะจิตใต้สำนึกมันจะสั่งให้คุณเนี่ยไปหาหลักฐานหลักฐานคืออะไรอ๋อฉันคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดงั้นมันจะจิตใต้สำนึกจะสั่งคุณไปหาหลักฐานเองว่าเฮ้ยฉันสวยขึ้นฉันสำเร็จขึ้นฉันคู่ควรมันจะทำตัวเองให้คู่ควรกับสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้นเราดึงดูดสิ่งที่เราเป็นเราดึงดูดคนที่เราเป็นนะคะเราไม่ได้ดึงดูดคนที่เราต้องการเราเป็นแบบไหนเราดึงดูดคนแบบนั้นเพราะนั้นเราอยากได้คนแบบไหนให้เราดึงดูดคนแบบนั้นด้วยให้เราเป็นคนแบบนั้นก่อนเข้าใจป่ะนะคะฉันคู่ควรกับอภิมหาเศรษฐีเท่านั้นโอ้โหเกิดขึ้นเรียบร้อยแล้วได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยหมอมิตาเนี่ยวันนี้ทันไลฟ์สิ่งที่ครูสอนเป็นประโยชน์กับหนูและช่วยหนู1ปีที่หนูเศร้าอกหักจากความรักได้พลังจากสิ่งที่ครูสอนและดีขึ้นมาค่ะอู้ปรบมือเลยดีใจที่ได้อ่านนะคะดีใจที่ได้อ่านคอมเมนต์นี้เป็น เป็นประโยชน์ให้เพื่อนด้วย
เป็นความรักให้เพื่อนด้วยให้เพื่อนเห็นถึงความเป็นไปได้ให้เพื่อนเห็นว่าชีวิตดีๆชีวิตที่ประสบความสำเร็จชีวิตที่เปลี่ยนมันมีจริงมันเกิดขึ้นจริงเพราะมีคนที่เคยเป็นเหมือนฉันที่เคยเศร้าเคยอกหักเคยผ่านช่วงเวลาที่ยากๆมายังทำได้เลยเพราะฉะนั้นทำไมฉันจะทำไม่ได้เพราะฉะนั้นเราเห็นตัวอย่างคนอื่นเขามาเป็นตัวอย่างให้เราว่าเป็นแบบฉันเธอก็ทำได้นะคะเพราะฉะนั้นดูตัวอย่างดีๆอย่าไปดูตัวอย่างที่คือพูดง่ายๆมองคนที่คุณอยากเป็นแล้วเป็นแบบเขานะคะอยากแข็งแกร่งอยากมั่นใจให้ดูคนแบบนั้นให้คบคนแบบนั้นด้วยนะคะโอเคไหมเดี๋ยวครูไปแล้วนะวันนี้ดีใจนะจริงๆก็อยากจะพาเดินเที่ยวเฉยๆแต่วันนี้ได้หลายข้อเลยนะคะได้หลายข้อเพราะนั้น เรื่องทำใจนี่สำคัญคือเปลี่ยนโฟกัสนะเปลี่ยนโฟกัสไม่ใช่ไปส่องเขาอยู่นะคะเปลี่ยนโฟกัสคือเปลี่ยนจริงๆคือตัดเรื่องนี้ออกแล้วไปโฟกัสอย่างอื่นที่เราอยากเป็นอยากได้กลับมาพัฒนาตัวเองโฟกัสพัฒนาตัวเอง 100% เท่านั้นที่เราควรจะที่เราควบคุมได้แล้วควรจะเทคแคร์ตัวเองกลับมาเทคแคร์ตัวเองให้มากที่สุดนะคะเป็นกำลังใจให้ทุกคนแล้วก็สำหรับใครที่อยากจะลงเรียนคอร์สใหม่ที่ครูกำลังจะเปิดนะคะคอร์สจิตวิทยาโน้มน้าวใจคนขั้นสูงใครที่อยู่ในกระบวนการจีบนะคะอยากจะจีบใครสำเร็จครูก็จะสอนในนั้นด้วยเพราะอะไรเพราะมันเกี่ยวกับการโน้มน้าวใจคนมันเป็นวิชาอิทธิพลเป็นวิชาการพูดวิชาการเจรจาวิชาการพูดให้ได้ในสิ่งที่คุณต้องการนะเจอกันวันที่9มิถุนายนนี้นะคะเจอกัน9มิถุนายนนะคะจิตวิทยาโน้มน้าวใจคนขั้นสูงนะคะใครที่ทะเลาะกันบ่อยกับแฟนชวนแฟนไปไหนไม่อยากไปโน้มน้าวใจลูกไม่ได้ก็ควรจะไปเรียนนะคะเจอกันในคอร์สนั้นนะใครอยากลงยังราคาพิเศษ 9,900 นะคะจาก 19,900 รีบลง 9,900 แล้วเราเจอกันในคอร์สจิตวิทยาโน้มน้าวใจคนขั้นสูงคอร์สนี้เฉพาะคนที่อยากจะพัฒนาความสำเร็จขึ้นไปอีกระดับในเรื่องของการพูดการเจรจาการโน้มน้าวใจคนนะคะให้คนอื่นทำในสิ่งที่คุณอยากให้คุณทำอยากให้คนอื่นเป็นแบบไหนคุณใช้วิธีเนี้ยโน้มน้าวใจเขาให้เขาทำในสิ่งที่คุณต้องการนะคะแต่ที่สำคัญมันเป็นสูตรที่ว่าเขาจะได้ไปกับคุณด้วยนะคะคุณสุมาลีบอกมาช้าแต่มาฟังแล้วมีพลังมากโอ้ดีใจจังเลยเดี๋ยวใส่หมวกละจะไปละนะคะจะไปแล้วเจอกันนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะใส่หมวกก่อนรักทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขเยอะๆขอบคุณทุกคนมากๆนะขอบคุณทุกคนที่มาตั้งใจมาฟังความรู้ดีๆแบบนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่แชร์นะคะขอบคุณมากเลยแล้วขออวยพรให้ทุกคนเจริญรุ่งเรืองเป็นแสงสว่างเป็นความรักที่ทรงพลังนะคะมีความสุขเยอะๆดูไม่ได้มีน่ารักจังเลยป้าขอหอมหน่อยหอมป้าก่อนตอนนี้เขาเอาสำลีมาใส่จมูกข้างนึงเดี๋ยวครูไปดูสามีก่อนโอ้ไม่มีอะไรหรอกไม่ต้องดูเห็นไหมดีเห็นป่ะเนี่ยวิธีสังเกตเขาจะมีความแข็งแรงมากไม่ต้องมาแสดงความเห็นใจอะไรทั้งสิ้นอันนี้ที่ชอบในตัวป้ามากเลยป้าเป็นคนแข็งแรงมากจะมีตัดหนึ่งขาหรือหนึ่งแขนก็เอามาดูก็ได้แต่อย่างนี้เหลือสัมโยชน์ไม่ถึงใช่ไหมไม่มีอะไรหรอกไม่มีอะไรนะคะเราใช่หมดแล้วโอ้ยป้าแข็งแรงทรีตเขาเป็นคนแข็งแรงนะอย่าไปทรีตเขาแบบคนป่วยกูก็เผลอไปเนี่ยอ่ะจบเลยเอาแค่นี้นะคะรักทุกคนนะไปแล้วสวัสดีค่ะบ๊ายบาย